ันต่อครับกับตลาดสวัสดิการกลางกองทัพบกที่พกความมั่นใจมาเกินร้อยจนสอยคะแนนแรกไปได้สำเร็จแต่จะเด็ดจนเอาแชมป์ไปได้หรือไม่เนี่ยต้องไปเชียร์กันต่อได้เลยครับเป็นเกี๊ยวกบกบอย่างนี้ครับมาเอาละครับโอ้โหกบมาเป็นเกี๊ยวแล้วค่ะโอ้โหปรบมือต้อนรับเขาหน่อยต้อนรับเขาหน่อยนี่คือเกี๊ยวกบจริงๆเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย คือบอกเจ้าแรกเจ้าเดียวนี่สงสัยว่าทำไมกล้าหาญขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมันเพราะอะไรมีเหตุอะไรแล้วทำไมขายดีนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ถามท่านผู้นี้ครับสวัสดี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 ครับผมคุณอะไรครับผมตีน้อยครับมาจากร้านตีน้อยโอชาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตีน้อยโอชาเชียงใหม่เกี๊ยวปกติเรารู้จักเรื่องเกี๊ยวหมูหรือกุ้งนะคุณตีน้อยนะครับครับผมตอนนี้เป็นเกี๊ยวอะไรครับเกี๊ยวกบครับมันสั้นดีเนาะพูดถึงเกี๊ยวกบเกี๊ยวกบกบเกี๊ยวกบกบโอ้เป็นเกี๊ยวกบอย่าพี่โลกพี่มิวเป็นคนไม่ชอบกบหรือไงหรือไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานไม่ชอบอะไรกบหนูจับได้หนูกินได้แล้วคุณมากลัวอะไรอ่ะมันหนังเหมือนข้างคกที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นกบมันไม่มีหมูในเชียงใหม่หรือกุ้งหมดหรือยังไงครับผมได้เดินทางไปเที่ยวที่อำเภอป่าเมี่ยงนะครับบ้านโป่งสามัคคีเดี๋ยวก่อนนะคุณตีน้อยปกติที่ร้านขายอะไรล่ะขายบะหมี่เกี๊ยวครับปกติร้านขายเกี๊ยวทั่วไปใช่ไหมใช่ครับผมเอาละวันหนึ่งไปเที่ยวแล้วยังไงไปที่สาเกตชุมชนชาวบ้านนะครับรวมตัวกันที่สาเกตชุมชนเลี้ยงกบแล้วราคากบเนี่ยมันตกต่ำมีกบล้นตลาดจึงอยากช่วยชาวบ้านครับส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่คิดหรือว่าคนที่จะรับประทานเกี๊ยวกบนี่เขาจะรู้สึกยังไงลูกค้าเก่าของเราอย่างเงี้ยประเมินไหมครับทีแรกก็กลัวครับก็พยายามทำแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลองชิมครับวันแรกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือการไปช่วยวิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงกบกบอะไรครับเราใช้เป็นกบนาครับกบนานี่คือเป็นอาหารหลักเลยหรือเปล่าฮะกบนาเนี่ยจะเป็นกบที่มีเนื้อเยอะครับชาวบ้านที่เนี่ยเขาจะเลี้ยงน้ำธรรมชาตินะครับสะอาดเปลี่ยนน้ำตลอดเวลาครับกินข้าวก็จะไม่มีครับอ้าวทีนี้สำคัญเรื่องวิธีทำเราก็จะนำกบนะครับมาลอกหนังตลกหนังออกครับหนังแบบนี้แล้วเอาแร่เนื้อนำแต่ส่วนเนื้อนะครับมาบดทำเป็นเกี๊ยวครับทำเป็นไส้เกี๊ยวไส้เกี๊ยวปรุงรสมีเนื้ออย่างอื่นผสมไหมคะเหมือนแบบผสมเนื้อไก่หรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือเป็นกบล้วนไม่มีเนื้อกบล้วนครับอ๋อนี่ให้รู้เลยนี่เกี๊ยวกบล้วนๆเลยไม่มีก็กบไปเลยไม่มียังผสมนั้นไม่นะบางวันแบบกบขาดตลาดเอาข้างคอกงาแล้วปั่นรวมไม่มีนะไม่มีครับเห็นว่าทำเกี๊ยวกบต้องมีแยกให้ชัดเจนอะไรคือยังหมายความว่าไงนะเวลาเราปรุงอาหารแยกนะครับชุดของที่เราทำกบเนี่ยเราจะแยกส่วนที่จะทำออกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นกบเข้ามาในเมนูต่างๆของในร้านครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรล่ะครับกลิ่นของกบบางคนลูกค้าไม่ชอบครับทำไมขายจำนวนจำกัดจำกัดด้วยอ่ะจำกัดด้วยอ่ะขายดีอ่ะทำไมอ่ะวันนึงเราทำอยู่แค่40ถึง50กิโลครับแค่10กว่ากิโลนะครับผมเคยทำได้แค่วันนี้ก็ประมาณ200ชามจำกัดเดือนด้วยเหรอมันจะหมดเวลาตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับผมกี่เดือนมีตั้งเดือนสิงหาถึงเดือนตุลาคมครับ3เดือนสิงหากันยาตุลาเดือนครับเพราะว่าเป็นช่วงที่กบเนี่ยเป็นฤดูของกบใน3เดือนนี้ครับที่จะมีกบเยอะอ้าวมาของเด็ดคืออะไรครับที่เหลืออีกก็คือแผ่นเกี๊ยวทำเองงี้แหละฮะที่ร้านนะครับเราจะมีบะหมี่อยู่2แบบครับแล้วทำแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ผลิตเองนะครับโอ้รสชาติเกี๊ยวกบดีกว่าเป็นไงครับอร่อยเออกล่อมเลยเอาละจัดเสิร์ฟก่อนเกี๊ยวที่ใส่ข้างในเป็นเนื้อกบล้วนๆปรุงรสมาอย่างดีจะรสชาติเป็นยังไงแม่ต้องลองชิมกันดูแล้วล่ะครับเอาละนี่คือกบทั้งนั้นเลยนะเนื้อกบทั้งนั้นเลยคาวไหมคาวไหมไม่คาวข้างในมันเหมือนมีแห้วหรือมีอะไรด้วยพี่มีกรุบกรับเหรอใช่ครับเป็นแห้วครับอ้าวมีกินละเอียดเลยนี่เนื้อเขาเป็นชิ้นเลยเนื้อเป็นชิ้นเลยใช้ชิ้นใหญ่ๆไปเลยเหรอฮะใช่ครับเพื่อจะให้เจอตัวเนื้อกบของออริจินอลของเนื้อกบตัวนี้จริงๆอ๋อให้รสชาติเนื้อกบเลยสาวที่ชื่อแหม่มว่าไงคะยิ้มเลยมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะโอ้แล้วก็เนื้อกบจะนุ่มๆนุ่มด้วยค่ะ
พี่วิวเป็นไงอยากจะเน้นตรงไหนไหมมันกลมกล่อมมากเลยแล้วไม่มีกลิ่นเลยค่ะโอ้มันหายไปตรงไหนหมดอะคาวมันหายไปไหนหมดตอนซดน้ำซุปอะนึกว่าแบบจะได้กลิ่นคาวอะไรเงี้ยไม่มีเลยมันหายไปเพราะอะไรครับคุณตีน้อยการเลี้ยงน้ำเนี่ยครับน้ำสะอาดเนี่ยทำไม่กบไม่มีกลิ่นคาวตั้งแต่เลี้ยงมาแล้วเนาะอ้าวนี่คือเมนูที่เป็นเกี๊ยวมีเมนูกบและไม่กบอื่นๆพอเป็นตัวอย่างให้เราดูอีกใช่ไหมฮะมีครับผมมาดูกันมาปบมือนี่คือผลิตภัณฑ์จากกบนะอันนี้คือส่วนที่เหลือจากเนื้อที่ทำเกี๊ยวเป็นซี่โครงครับซี่โครงใหญ่อ๋อนี่ตุ๋นยาจีนอันนี้ก็เป็นหนังเขาหนังกบทอดครับอันนี้คือเมนูกบไม่กบจะแนะนำอะไรบ้างไหมครับไม่กบทางร้านก็ยังมีบะหมี่เกี๊ยวเห็ดทอบด้วยครับเห็ดทอบก็จะทำการดูเห็ดทอบนี่เหรอฮะเห็ดทอบจะทานได้ช่วงเดือนเป็นเกี๊ยวมิถุนากรกฎาคมอ๋ออะไรครับยังมีบะหมี่พญาเทกัวครับที่รวมของอร่อยทางร้านเททั้งกัวลงในละในจานเดียวอันนี้เรื่องเกี๊ยวกบนี่ขายเป็นชามใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่บะหมี่ก็ได้เป็นบะหมี่เกี๊ยวครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวน้ำล้วนครับราคาเท่ากันไหมครับบะหมี่เกี๊ยวกับเกี๊ยวน้ำล้วนครับผมเอาติดต่อได้กี่ช่องทางร้านอยู่ตรงไหนคะเน้นได้เลยครับพี่ตีน้อยเชิญนะครับร้านอยู่ทางไปเชียงใหม่เชียงรายนะครับเยื้องกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะครับติดตามเฟซบุ๊กเพจตีน้อยโอชานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0851074687ครับช่วยไปเรื่อยๆไปช่วยชาวบ้านไปเรื่อยๆเลยนะขอบพระคุณมากคุณตีน้อยขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาในเรื่องราวของกบน่ารักก็เป็นเกี๊ยวลงเป็นเกี๊ยวนี่สี่รูปนี้มาเป็นเกี๊ยวน้ำชามละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาค่ะเป็นเกี๊ยวที่ไม่ธรรมดาจริงๆแหละครับสำหรับเกี๊ยวกบเกี๊ยวที่มีไส้เป็นเนื้อกบแน่นๆมาพร้อมกับน้ำซุปหอมหวานถูกใจสาวกชาวเกี๊ยวแน่นอนแล้วเกี๊ยวกบชามนี้ครับราคาเท่าไหร่กันเลยครับทางเหนือกับข้าวเขาไม่แพงเลยแล้วก็ยิ่งรับซื้อจากชาวบ้านอะไรเงี้ยในช่วงที่ฤดูมันแบบมันจะมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามาตรฐานว่าต้องสิบน่าจะเริ่มต้นที่50งั้นก็แตกต่างกันแค่หลักสิบก็พอเริ่มจากแบบธรรมดามันก็เพราะว่าเกี๊ยวกับบะหมี่ตะกี้เขาบอกว่าราคาเท่ากันชามนึงอ่ะมันเป็น4ชิ้นแต่ไม่เกิน100ไม่เกินหรอกคือมีตามฤดูแต่ไม่ได้หมายว่าเขาไปช่วยชุมชนแล้วราคานี้75บาทอ่ะ75ทั้ง2ตลาดนี่คิดว่าวัตถุดิบนี่มาจากท้องถิ่นราคาก็ไม่น่าจะแพงนะครับแบบนี้ตลาดไหนจะคว้าคะแนนสำคัญนี้ไปได้ไปลุ้นกันได้เลยครับชามละเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับเปิดราคายกขึ้นมาค่ะกองทัพบกมีไป80นะแล้วก็75 70 65 60ม่านยวนไฟสูงสุดอยู่ที่65แล้วก็60 55 50 45เอาบ้านยวน65สูงสุดก่อนเชิญพี่เล็กเพราะว่าไอ้บะหมี่เกี๊ยวธรรมดามันก็2อย่างนี้ก็ประมาณ50ใช่ไหมคะแต่นี่6จ้ะก็อาจจะราคาขึ้นมานิดนึงอ๋อเป็น65เพราะมันเป็นของแตกเอา55พี่อยู่เลยก็ที่ร้านของตีน้อยที่เขาขายอาหารอยู่แล้วจ้ะฉะนั้นอันนี้ก็แตกต่างจากราคาที่เขาขายนิดหน่อยเพราะเป็นกบในตามฤดูป้าสายใจ50กบมันก็หาไม่ยากโอ้ใช่ค่ะแล้วก็ไปรับจากชาวบ้านมามีอยู่แล้วราคาก็ตกเขาได้เนื้อกบแล้วเขาก็ยังได้กระดูกด้วยกระดูกหนังด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มมูลค่ามาด้วยเองมันตามกันอันนี้คือมุมมองป้าสายใจอ้าวมาดูกองทัพบกบ้างคือกองทัพบกนี่4สมัยแล้วเก็บข้อแรกไปด้วยถ้าข้อนี้ได้5สมัยเลยนะโอ้เอา80ก่อนพี่เบนมาจากอะไรคะนำของที่หาง่ายในชุมชนค่ะที่เขาช่วยเหลือชุมชนเอามาอัปเกรดหรือว่ามาทำให้มีมูลค่าก็ให้ไว้ที่ราคานี้ค่ะเอา70พี่หญิงผู้ไม่เอาละลองก็ได้ฉันก็ไม่ลองแหละแต่ฉันจะลองประเมินราคาดูกบอ่ะไม่ใช่ว่าราคาไม่สูงถึงจะเป็นตามฤดูแต่เขาก็มีราคาของเขาโอ้ไม่ใช่ว่าหาง่ายแต่ทำยากโอ้70เนี่ยพอประมาณนี่เหตุผลอ่ะวิดัชมิล65อันนี้เริ่มจะซ้ำแล้วนะเพราะ60กับ65นี่มันตรงกันอยู่2ท่านนี้แหละอันนี้เฉลี่ยเป็นเกี๊ยวค่ะเช่นในชามมี4ชิ้นใช่ไหมคะเฉลี่ยเป็นชิ้นละ15บาทแล้วก็ค่าน้ำซุปอีก5บาทโอ้โหนี่ถ้าบอกว่ามีกระเทียมมีอะไรจะไปคิดหมดเลยนะเอาเขาแกะให้ดูวิธีคิดคูณเป็นยังไงเอาหลากหลายความคิดแล้วข้อนี้จะเป็นอย่างไรจัดอีกหน่อยด้วยกันไหมสนุกยิ่งขึ้นเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วเหรอขณะนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงอีกแล้วเอาอีกแล้วเอา1,000มาก่อนโอ้ยยาเอาไปด้วยก่อน
นะเอาล่ะส่งกำลังใจกันเป็นแบบนี้แหละนั่งลงแล้วหยิบมาให้เจอหาให้ได้นั่งลงค่ะหยิบค่ะหาเจอครับถูกเปรี้ยงถูกเป๊ะรับพิเศษด้วยคะแนนด้วยมากันใหญ่เลยครับมาค่ะกลับมาค่ะมาพี่บิวกลับมาที่เหลือถือไว้นะถือไว้นะเกี๊ยวกบชามนี้เท่าไหร่นะครับพร้อมตั้งราคาค่ะยกขึ้นมา55 65ก็ต่างกันอยู่10บาทเมื่อกี้เนี่ยหนูอัดไปขันลาบพี่ๆหรือเปล่าเขาจะให้หนูเอา80มาให้หยิบ80แต่ไม่เอาใช่หนูมองว่า80เพราะอะไร65เพราะอะไร80พี่ก็บอกว่ากบเนี่ยถึงแม้ว่าจะหาตามฤดูกาลจริงแต่ว่าราคาก็ไม่ต่ําเข้าใจราคาไม่ต่ําแต่ว่าอันเนี้ยเขาอยู่เชียงใหม่ผิดชอบขึ้นมารับผิดชอบนะขอว่าอะไรขอว่าอะไรหนูบอกว่าหนูมั่นใจว่าน่าจะมา65บาทไม่งั้น80นะเอามาพี่บิวว่า55เชียงใหม่เนี่ยปกติค่าครองชีพเขาจะไม่สูงอยู่แล้วเพราะว่าอาหารธรรมชาติเดียวกันเลยอาหารธรรมชาติมีเยอะเคยไปเรียนแม่โจ้กินแบบคนใต้ไปเรียนแม่โจ้ใช่ค่ะคือดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินแบบเดือนละ 2-3,000 เองใช่โอ้เอาละพี่โก้ไม่รู้จะพูดไปทางไหนมันทางเดียวกันเลยข้อนี้หาระเบิดระเบ้อหาแล้วหาอีกลุกขึ้นมาเลยชามนึงเท่านี้ลุกขึ้นมาเลยเท่านี้ครับมาพี่ร้านของตีน้อยนี่เขาขายอาหารอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ก็แตกต่างจากราคาที่เขาขายนิดหน่อยนี่เฉลี่ยเป็นเกี๊ยวค่ะเช่นในชามมี4ชิ้นใช่ไหมคะเฉลี่ยเป็นชิ้นละ15บาทแล้วก็ค่าน้ำซุปอีก5บาทมากกว่า55ก็เลยชนะใช่คือแต่ว่าจริงๆควรจะได้80จริงๆแล้วหนูพูดตรงๆนะหนูพูดตรงอ่ะเอาจากใจเลยว่าหนูอยากให้ทุกคนเป็นแชมป์ต่อไปหนูเล่นตามเกมเพราะว่าลองดูค่าเฉลี่ยนะหนูว่ามันมากกว่า65อยู่แล้วโอเคก็เอาพอชนะได้ก็พอแล้วหนูขอแค่พอชนะคือต้องไม่อยู่55มาไงที่ตลาดก็เลือกมาก็คือ80มันเปี้ยงเลยใช่แต่ว่าเอางี้เดี๋ยวหนูเอาให้คนละ55บาทละกันโอ้โหหมื่นนึงโอ้โหถือว่าที่แบบถือว่าแบบคนควรจะได้แล้วก็ไม่ได้ไปคืนเจ้าหน้าที่โอ้โหใจบังเอิญมากกว่าก็เลยได้1คะแนนไปเป็นแชมป์ต่อไป5สมัยนะครับเอ้ามารับรางวัลต่อไปได้อีกแล้วมาหมายเลขอะไรครับมา1 2 3 4 5หนูขอเลือกให้อ้าวขอเลือกอีกแล้วอะไรจ๊ะสู้ตายครับสู้ๆค่ะหมายเลข2ครับสู้ๆค่ะไม่ใช่ครับสู้ตายครับหมายเลข2ครับมาออกมาเป็นมาโล่งรอดเป็น LED Smart TV ของซิงเกอร์จัดไป43นิ้วมาโอ้ไปเลยค่ะเฮ้ส่งหน้าตลาดเลยภาพคมชัดเน็ตได้หมดโอ้โหนี่ใครยังไม่มีนะรีบไปจัดการเลยอะไรไปอยากได้ไหมคะได้ค่ะผ่อนได้นะคะเดี๋ยวคือแหมเราสารถามว่าอยากได้ไหมนึกว่าจะให้เขาผ่อนได้นะคะแต่เขาเป็นผมจริงใช่ใช่ดีใช้จนใช้นานสีสวยค่ะโอ้โหพูดอะไรก็ได้หมดเนาะมามอบให้เลยค่ะขอบคุณค่ะดีกรีแชมป์เก่านี่ไม่เคยปราณีใครจริงๆเลยครับกับตลาดสวัสดิการกลางกองทัพบกที่กลายเป็นแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังเหลือข้อสุดท้ายกับรางวัลปลอบใจตลาดไหนจะได้ไปเชียร์กันต่อได้เลยครับกลับมาเป็นแชมป์ต่อไปตอนนี้สำเร็จลุล่วงแชมป์5สมัยเนี่ยครับสวัสดิการกองทัพบกรับไปตอนนี้ร่วม 200,000 แล้วนะ 187,000 ขอบคุณครับนั่งลงเพื่อจะลุ้นตรงนี้ว่าจะเอา3ข้อเชียวหรือจะไม่แบ่งพวกเราบ้านยวนบ้างหรือแปลกดีขายดีราคาดีเอ้ามาลุ้นบ้านยวนแหละว่าจะเป็นยังไงนี่เอาถึงขั้นนี้เลยเหรอเอาดอกบัวมาให้อธิษฐานแล้วดอกบัวนะดอกบัวครับแต่ถ้าพูดถึงดอกบัวเราก็จะเห็นถึงความมงคลนะไหว้พระไหว้พระตั้งจิตให้ดีอันนี้บัวแดงใช่ไหมบัวแดงรู้จักกันดีเนาะสีเขาจะแดงสดอย่างนี้เป็นทุ่งบัวแดงนี้ไปเลยไปดูอย่างนี้เอาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องบัวแดงเลยแล้วกันครับ
ส่วนอย่างนี้เขาเรียกอะไรบัวสายเขาเป็นบัวสายพูดถึงบัวแล้วต้นอะไรต่างๆเรารู้จักหมดนะต้นบัวเคยเห็นไหมรู้จักไหมต้นบัวคือยังไงวันนี้ชวนกินต้นบัวหัวมันเหรอหัวบัวป่ะครับต้นเขาต้นเขาไม่ใช่ต้นธรรมดาเป็นต้นอ่อนบัวแดงเป็นยังไงวันนี้จะได้เห็นกันแหละว่าอ๋อต้นบัวต้นอ่อนบัวแดงเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับมาโอ้โหโอ้โหสวยมากเออดีด้วยเลยครับเนี่ยต้นอ่อนบัวแดงเคยได้ยินแต่ต้นอ่อนทานตะวันแหละครับแล้วต้นอ่อนบัวแดงเขาเอาไว้ทำไมจะกินได้หรือไม่ช่วงหน้ามีคำตอบนะครับ